เดี๋ยวมากล่าวอะไรนิดหน่อยนะคะเชิญครับก็อยากจะเรียนท่านทูตแล้วก็บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปถึงเมืองไทยแล้วก็อยู่ยังมีความสุขนะครับจะเริ่มรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีสภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับพวกเราทุกคนที่นิวยอร์กมีนะครับรู้สึกคิดถึงที่จะที่ท่านจะต้องกลับไปแต่ว่าหวังว่าสักวันพอกลับได้กลับมาเยี่ยมเราอีกทีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ทุกๆคนก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับขอเรียนเชิญท่านพูดนะคะกล่าวอะไรนิดหน่อยค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนว่าก็ผมแล้วก็เมย์แล้วก็ลูกสาวเมย์รอบนี้เราก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงอำลาผมกับครอบครัวในวันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วที่ผมมาอยู่ที่นี่ครั้งแรกเนี่ยนะครับบรรยากาศของคนไทยก็ยังเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมีความอบอุ่นนะครับหลายท่านก็อาจจะอาวุโสมากขึ้นนะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับแต่ก็ยังมีความอบอุ่นในใจเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนกับกลับมาในครอบครัวที่เราคุ้นเคยนะครับครั้งแรกก็อาจจะเป็นแค่เลขานุการเอกเนี่ยนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่ได้กลับมาครั้งที่2แล้วก็มาเป็นทูตนะครับแล้วก็ได้พบคนไทยในหลายโอกาสก็ยังเสียดายอยู่นะครับว่าในช่วงที่มาในรอบที่2เนี่ยปีหนึ่งที่ผ่านมาปีเศษที่ซ้ำนะครับทำให้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วที่นี่เวลามีงานที่ไหนเราก็มักจะไปเจอกันเป็นประจำนะครับที่วัดบ้างนะครับตามชุมชนต่างๆบ้างนะครับแต่ก็ได้งดเว้นไปเนื่องมาจากโรคโควิดที่ว่าเนี่ยนะครับก็ดีใจครับก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับของพวกเราที่อยู่ในต่างประเทศยังแบบเกาะเกี่ยวกันอย่างนะครับเหมือนกับเป็นเครือญาตินะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือปรึกษาหารือซึ่งกันและกันก็ซึ่งทำให้มีความอบอุ่นนะว่าคนไทยได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็นะครับยังพบกันอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับก็ทุกคนในที่นี้เนี่ยผมก็นะครับก็จำได้นะครับจำได้แต่จำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างคือครั้งแรกความจำยังมีอยู่กลับมาครั้งที่2ที่จำได้จะเป็นอัลไซเมอร์ลืมอะไรไปเยอะนะครับรวมทั้งเพื่อนเก่าๆที่อยู่ใน UN เนี่ยนะครับจำหน้าได้ครับแต่นึกไม่ออกไอ้คนที่ชื่ออะไรต้องไปเปิดได้แบบแอดบุ๊กตัวของ UN เนี่ยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าก็สมควรแล้วล่ะที่เราจะต้องมาลิถ่ายนะครับก็ขอนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอนะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้อำนวยพรให้ท่านนะที่อยู่ในประเทศนี้นะครับแล้วก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญและสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดว่านะครับจะไม่มีการเซ็นคุณบายครับแต่จะพูดว่าUntil we meet again ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคุณคนไทยเฟิร์สนะท่านทูตบอกว่าคนไทยเฟิร์สครับคุณเมย์จะกล่าวอะไรนิดหน่อยไหมคะกล่าวหมดแล้วกล่าวไปหมดแล้วค่ะขอกล่าวไม่ยำลาท่านทูตเหมือนกันก็เป็นสปีดไรเตอร์เล่านิดนึงนะคะตั้งแต่ท่านพูดมาสมัยที่หนุ่มวันนี้แต่ตอนนี้ก็ยังหนุ่มนะคะตอนนั้นเราก็อายุเด็กๆอยู่นะคะ30แล้วก็ไปซื้อของเก่ากันอย่างสนุกสนานท่านพูดนี้ขาของเก่านะคะแล้วชิ้นหนักๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีแต่ชิ้นสวยๆนะคะยังจำได้เสมอแล้วท่านพูดตั้งแต่วันนั้นท่านพูดเป็นเลขาเอกท่านกุ๊บวิศวะเสรี6แล้วตอนนี้มาเป็นท่านพูดนะคะไทยประจำ UN นะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเสมอต้นเสมอปลายท่านน่ารักมากค่ะแล
ราขอให้โชคดีนะคะขอบคุณครับขอบคุณใครอยากกล่าวอะไรบ้างคะอ๋อค่ะมาเชิญดอกไม้ค่ะคุณกัญจนาจะมอบดอกไม้เชิญค่ะพี่คนไหนอยากกล่าวอะไรหน่อยไหมคะเชิญนะคะเอาคุณเล็กมาค่ะอันนี้มีความหมายมากนะพี่สุเอาคุณกัญจนาก่อนนะคะมอบดอกไม้โอ้บางไม่รู้โรยด้วยว่าไม่รู้โรยเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับ